ไกลนิดนึงตอนนี้มาดูกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสะโพกที่จันบอกแล้วว่ากล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ของสะโพกมี3ทิศทางถ้าเราเฟกไปข้างหน้างอสะโพกไปข้างหน้าดูนะฮะจันเก็บไว้ครับเวลาเรางอสะโพกไปข้างหน้ากล้ามเนื้อที่สำคัญคือ psoas major กับ iliacus สีม่วงกับสีส้มเห็นว่าจุดเกาะต้นของ psoas major เนี่ยเกาะบน transverse process ของกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังมันจะมีกระดูกยื่นอยู่มาแต่อยู่ด้านในนะเกาะตั้งแต่ L1 ถึง L5 เลยเสร็จแล้วจุดเกาะปลายไปเกาะที่ด้านล่างนะครับของคอของกระดูกต้นขาเห็นไหมที่อันนี้คือจุดเกาะปลายแล้วก็ไอเลคัสคำว่าไอเลคัสมาจากไอเลียมก็เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในเบ้าของไอเลียมฟอสซาอยู่ในนี้เห็นไหมเป็นเบ้าแล้วมัดใหญ่มากสีม่วงคือสีม่วง2มัดเนี่ยเขาก็จะลงมาเกาะที่จุดเดียวกันจุดแตะจุดกำเนิดคนละจุดแต่จุดปลายจุดเดียวกันนั้นเวลาที่เขาทำงานเขาจะดึงนี่ไงฮะเขางอเข้าไปเราเรียก hip flexion ทีนี้กล้ามเนื้อตัวนี้นวดยากเพราะว่าแน่นอนตรงนี้จะเป็นพวกลำไส้เป็นอุ้งเชิงกรานแล้วเป็นพวกมดลูกเป็นอะไรที่บังอยู่ครับแล้วผนังหน้าท้องก็ปิดอยู่ชั้นหนึ่งคุณจะไปนวดในนี้ได้ไหมนวดไม่ได้หรอกครับยากมากต้องแหวกลำไส้แหวกอะไรเข้าไปนวดได้เหมือนกันแต่ต้องแหวกออกต้องแหวกลำไส้หลบกดนี่คนหลายคนมีปัญหาเช่นคนที่นั่งนานนั่งนานๆเยอะๆนั่งต่ำๆนานๆพอจะลุกขึ้นยืดยืดเจ็บเพราะว่ามันเส้นนี้มันหดตัวหรือบางคนได้รับอันตรายวิ่งยืนเดินเยอะบางคนวิ่งยืนเดินเยอะก็จะเจ็บลึกๆเข้าไปในท้องน้อยนึกว่าเป็นมดลูกซึ่งไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็น hip flexion ก็คือ iliopsoas นั่นเองตรงกันข้าม hip extension ที่จะสรุปแล้วว่า hip extension คืออะไรเหยียดแผงหลังใช้มัดไหนมัดใหญ่ๆที่สุดเนี่ยกลูเตียสอะไรแม็กแม็กซิมัมใช่กลูเตียสแม็กซิมัมเห็นไหมแม็กซิมัมแม็กแปลว่าใหญ่มันจะคุมที่ก้นเรากดหมดเลยคนไหนก้นสวยไม่สวยอยู่ที่แม็กซิมัมครับแม็กซิมัมสวยใหญ่แล้วจุดเกาะต้นเขาจะอยู่ตามขอบเห็นไหมตามขอบของกระดูกไอเลียมเลยบางครั้งเรานวดเข้าไปเนี่ยนวดติดขอบกระดูกเลยบางคนก็จะเจ็บตามเอ็นของเขาเทนดอนไอออริจินของเขาเหมือนกันเรานวดตามขอบกระดูกเชิงกรานนะครับก็จะเจ็บก็อาจจะช่วยได้จุดเกาะปลายเขาไปอยู่ทางด้านหลังของกระดูกฟีเมอร์หรือกระดูกต้นขาเวลาเขาดึงพอเราก็หดตัวเขาจะดึงไปข้างหลังยังไงเห็นไหมตรงกันข้ามกันกับในทางกลับกันเวลาเราเหยียดไปข้างหลังกล้ามเนื้อด้านหน้าตึงไหมไอโรโซแอสก็ตึงแล้วก็ใช้เป็นท่ายืดคลายกล้ามเนื้อด้านหน้าเวลาเราเหยียดไปข้างหลังขณะเดียวกันถ้าเรายกไปข้างหน้าเยอะๆเฟคชั่นไปเยอะเราก็ไปยืดเอาแม็กซิมัมตรงกันข้ามกันนั่นเองถ้าเราเลือกทิศทางของมันแอคชั่นของมันเราจะยืดก็อยู่ตรงกันข้ามใช่ไหมถ้าเราเหยียดนี้ไปเยอะๆปั๊บมันก็จะตึงแม็กซิมัมตึงมาหนึ่งนี่เลยบางคนเต้นที่สมาร์ทพอเรายกขาก็ตึงมานี่แหละเพราะว่าเขายกมาเขาเชื่อมโยงมาที่นี่พอยกปั๊บตึงเห็นไหมนี่คือเฟคชั่นกับเอ็กซ์เทนชั่นตัวที่ต่อไปเป็นแอบดักชั่นกับแอดดักชั่นแอดดักชันตัวที่สำคัญคือกูเตียสมีเดียสก็คือสีเขียวนี่เองเกาะขอบนี่ในทางคลินิกแล้วก็จะเจอปัญหาของคนไข้กูเตียสมีเดียสมากเพราะปกติเขาทำหน้าที่กลางขาเวลาเราเดินเนี่ยกล้ามเนื้อกูเตียสมีเดียสก็จะต้องคุมให้เราไม่ให้หุบเข้าไปข้างในเหมือนรักษาให้เราเดินได้ตรงได้สวยแล้วก็ต้องพยุงสะโพกถ้ากูเตียสตัวนี้ไม่มีแรงจะเดินเป็นไงฮะจะเดินแบบบิดเข้าในจะเดินแบบขาเป๋เข้าในคนตัวนี้มันดึงแต่ไม่มีตัวนี้คอนโทรลออกเนี่ยเวลาเราดึงมุกมันจะหมุนเข้าในแต่ตัวมีเดียปั๊บทำให้เราตรงเห็นไหมหน้าในกับนอกมันก็คุมกันหน้ากับหลังมันก็คุมกันนะร่างกายจะสร้างสมดุลเอาไว้มีหน้ามีหลังมีในกับนอกขาจะกลางมากเกินไปไอ้ข้างในก็ดึงไว้จะหุบมากเกินไปไอ้ข้างนอกก็ดึงไว้กลไกแอบดักชันก็เป็นกูเตียสดีเดียสซึ่งเป็นปัญหาทางคลินิกมากคนไข้จะเกร็งเยอะมากและปวดจุดนี้ส่วนใหญ่เราไปเรียกสลักเพชรสลักเพชรเหย
จริงๆคำว่าสลักเม็ดคือรอยต่อครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับสลักเม็ดแต่เราไปเรียกกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ว่าสลักเม็ดซึ่งจริงๆไม่ใช่จำไว้ด้วยถ้ามันแอบดักชันได้กลางด้านมันก็ต้องมีตัวหุบถูกไหมตัวหุบก็อยู่ข้างด้านในนะครับนี่ฮะ Pectineus Adductor Brevis Adductor Magnus Longus ตัวนี้ Gracilis อยู่ตัวหนึ่งนี่มัดนี้ทั้งมัดเลยมีหลายมัดมาก 6-7 มัดนะครับมัดกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่มากก็คือตะเกียบในที่เราเรียกบางมัดอย่างกรณีสีขาวนี่เกซิลิสจะข้ามไปที่เข่าด้วยข้ามไปด้านข้างด้านในเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยงอเข่าด้วยตัวนี้และขณะเดียวกันก็ช่วยดึงหุบให้หุบเข้ามาให้ขาหุบเข้ามาข้างในถ้าคนไข้มีปัญหาตรงนี้มากๆก็จะตึงกลางขาแล้วจะไปไม่ได้เพราะตัวนี้หลังเวลากลางขาถ้าไปไม่ได้เยอะตึงมากก็เกิดจากกลุ่มนี้เวลาเรานวดเราก็มีการนวดคลายเข้าไปบางคนเจ็บมาถึงหัวหน้าก็มีนะพอเราเช็คโอ้มัดนี้นั่นเองมันปวดร้าวไปที่หัวหน้านึกว่าหัวหน้าเป็นอะไรนะครับอันนี้คือ AD หรือ Adduction ส่วนตัวนี้มาดูการเปิดดูต่อไป Direction ที่3คือ Internal Rotation กับ External Rotation ถูกไหมถ้าเราเอา Maximus ออกนะแม็กซิมัสเนี่ยคุมปิดไว้ทั้งหมดนี่ครับแม็กซิมัสออกเราก็จะเจอมีเดียสนิดหนึ่งแล้วก็แม็กซ์อันนี้คือเบ้าของกระดูกเชิงกรานด้านหลังจะเป็นกูเตียสมินิมัสครับนี่เกาะอยู่เต็มนี่เลยแต่อยู่ติดกระดูกเลยต่ำลงมาแล้วหัวของเขาจะสอดมาทางด้านหน้าสอดมาทางด้านหน้านี่นะครับเพื่อจะทำหน้าที่ดึงให้หัวกระดูกให้หัวสะโพกบิดเข้าในเวลาถ้าเราต้องหมุนบิดข้างในเนี่ยแม็กซิมัสตัวไอ้มินิมัสตัวนี้เป็นตัวทำงานบิดในหรือหมุนในใช่ไหมอยู่ในนี้เห็นไหมบางทีเรากดไปก้นเนี่ยมันได้ทั้งแม็กมีเดียเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราเข้าใจปั๊บเราสามารถคลึงเข้าไปลึกไปแยกมัดได้ต่อไปอีกที่สำคัญที่สุดก็คือ external rotation ของฮิปตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่าใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆถึง6มัดมัดที่1คือPiriformis Piriformis ตัวนี้เป็นมีความสำคัญทางคลินิกคือจะมีกลุ่มโรคที่เรียกว่า Piriformis syndrome ก็เกิดจากก็คือมีอาการปวดร้าวชาขาหรือปวดร้าวลงไปขาเนื่องจากเส้นประสาทไซติกเนื้อที่มาจากหลังเนี่ยมันจะลอดผ่านกล้ามเนื้อตัวนี้ออกมาก่อนมันจะลอดอย่างนี้ออกมาดังนั้นถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้ Piriformis มีปัญหาเจ็บตึงล้างมันจะไปกดเส้นประสาทก็เลยทำให้คนไข้ชาแล้วลงไปหรือปวดแล้วลงไปการปวดแล้วลงขาจึงไม่ใช่เกิดจากกระดูกทับเส้นหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นสมองไปเกิดจากพิริฟอร์มิสก็ได้พอมันเกร็งมากมันก็รัดหรือบางคนนั่งนานๆแล้วก็จะชาวันนั้นที่มาจากโคราชเห็นไหมเขานั่งแล้วจะชาแต่ถ้ายืนเดินไม่เป็นไรวิ่งไม่เป็นไรทำไมเพราะเวลานั่งน้ำหนักก็กดไปที่กล้ามเนื้อตัวนี้ก็ไปกดไปที่เส้นประสาทหรือบางคนเจ็บไปเนี่ยฮะตัวนี้ลึกลงไปในนี้จะมีกล้ามเนื้ออีกหลายมัดพวกเจเมลัสอินฟิเลียซูปิเลียออบตูเรเตอร์เอ็กซ์นัสอินซนัสแล้วก็ควอดดาตัสฟิโมริสอีก5มัดอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นมัดเล็กๆที่สอดลงตรงใกล้ก้นนั่งบางคนนั่งนานๆแล้วเจ็บลึกๆเข้าไปอาจจะต้องล้วงควักนวดเข้าไปติดกระดูกนั่งเลยนี่คือกลุ่ม external rotation หรือทำหน้าที่ข้อสะโพกบิดข้อสะโพกออกเห็นยัง3มิติเราแยกออกไปว่ามัดไหนทำไงจุดเกาะต้นเกาะปลายพอเราเข้าใจงี้เดี๋ยวเราจะสอนการยืดกล้ามเนื้อของแต่ละกลุ่มนะ hip flexion ไม่ยากใช่ไหมมันงอไปข้างหน้าใช่ไหมเราจะยืดเราก็เหยียบไปข้างหลังจบตัวพูเตียสเหมือนกันเตียสแม็กซิมัสเราก็ยกขาไปตรงไปข้างหน้ามันไม่ตึงนะ abduction ถ้าเราจะยืดตัวมีเดียสต้องไขว้ขานิดนึงแล้วก็บิดไปข้างในเพราะจริงๆแล้วมันทำหน้าที่ช่วยในการexternal rotation ด้วยตัว abduct ไอตัวมีเดียสเนี่ยเราก็ไขว้ขาแล้วบิดเดี๋ยวสาธิตให้ดูถ้าเป็น internal มันก็ต้องบิดในท่า external เราไปในท่า external มันก็จะตึงขณะเดียวกันพวกกลุ่ม external rotation หรือกลุ่ม5มัด6มัดเนี่ยเราก็ต้อง internal
แล้วก็ยืดไปมันก็ตึงนะครับอันนี้เป็นการสรุปให้เห็นกลุ่มกล้ามเนื้อข้อสะโพกซึ่งเป็นปัญหาทางคลินิกเยอะพอๆกับบ่าคอไหล่ที่เราเจอ2ช่วงถูกไหมนะโอเคแค่นี้ครับจ้า